ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรที่ศาลากลางนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาได้มีประชาชนทั่วไปและก็ตัวแทนจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรนำโดยนายธรรมนูญเสวตตะเวศพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรเข้าร่วมตอบคำถาม4คำถามของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยนายดุสิตศักกะรการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาร่วมตอบคำถาม4ข้อของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่การสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไปดังนั้นทางจังหวัดชุมพรจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ4คำถามของนายกรัฐมนตรีได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรศาลากลางจังหวัดชุมแพจังหวัดชุมพรนะคะในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอนะคะในวันและเวลาราชการก็ให้เตรียมบัตรประชาชนไปแสดงตนเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิการแสดงความคิดเห็นรวมถึงเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ที่ผ่านมามีประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดชุมพรรวมแล้วนะคะกว่า500รายด้วยกันค่ะ